بسم الله الرحمن الرحيم ลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟาริดาอินทผลัมผู้นำเข้าอินทผลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667และ0818192624ห้องประชุมสัมมนาจัดงานแต่งงานบ้านพักบางกะโลต้องที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพโทร0811234860บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวมาถึงแล้วนะครับจับข่าวคุยครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 17:00 นถึงเวลา 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนครับอาจารย์นะมัดหรือว่าครูจูก็พิทักษ์และผมคอลิดปู่ทองมารายงานตัวครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته จับข่าวคุยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28เมษายน2557เมื่อเช้านี้ครับครูจูครับมีอะไรได้รับเชิญไปที่ไปที่ไหนงานประชุมนานาชาติว่าเรื่องเขามีการคุยกันเรื่องความเอื้อเฟื้อในวัฒนธรรมอนาโตเลียและเอเชียอะไรล่ะอนาโตเลียอยู่ไหนอนาโตเลียก็คือตุรกีเนี่ยอาณาจักรอนาโตเลียเดิมนะครับแล้วก็เอเชียก็คงจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนตุรกีกับคนเอเชียเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจัดการประชุมขึ้นไปดูภาพข่าวนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับได้มีการประชุมนานาชาติเรื่องความเอื้อเฟื้อในวัฒนธรรมอนาโตเลียและเอเชียจัดโดยสถาบันเมืองไทยสู่ความสำเร็จหรือว่า Thailand Achievement Institute นะครับวิทยาลัยจัดซึ่งมีการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธินักข่าวและนักเขียนในตุรกีนะครับการจัดประชุมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องความเอื้อเฟื้อในวัฒนธรรมอนาโตเลียหรือตุรกีและเอเชียจัดขึ้นณโรงแรมโซฟีเทลโซบางกอกสาทรเหนือกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขาจัดแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายจัด2วันพิธีเปิดก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเช้านี้ท่ามกลางผู้ที่สนใจมากมายทีเดียวนะครับส่วนหัวข้อที่ได้มีการประชุมกันก็เป็นเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับอาทิเช่นความเอื้อเฟื้อและสันติภาพแนวคิดเรื่องไมตรีจิตและการเอื้อเฟื้อจากมุมมองของหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเช่นตัวอย่างตัวแทนของวิทยากรจากศาสนาฮินดูประเทศอินเดียแล้วก็มีการคุยกันนะฮะโดยข้อคิดเกี่ยวกับไมตรีจิตและความเอื้อเฟื้อจากกุรอานและซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับพหุสังคมหรือว่าความเชื่อที่มีความหลากหลายเป็นวิทยากรจากประเทศมาเลเซียก็คุยกันในหลากหลายมิตินะครับการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจระหว่างกันในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่ามีความเหมือนกันก็คือในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นรากฐานของทั้งสองวัฒนธรรมนะก็คงจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะฮะคุณจูฮะครับแล้วก็ท่านไปมาเมื่อเช้านี้ไปมาไปมาก็มีผู้คนเนี่ยผมนั่นเห็นไหมไหนว่านั่นน่ะเห็นยังอ่ะโอ้เฮ้ยนั่งกับใครอ่ะอะไรนะฮะนั่งกับใครโอ้ยครูบาอาจารย์เขานั่งอยู่เต็มนะฮะผมระแวงขี้ระแวงนั่งใครอ่ะผมถามเนี่ยยังดีนะอย่าให้ใครถามคนอื่นถามเป็นเรื่องก็เรียบร้อยดีงานเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็อ๋อวันนี้มิน่าออกแต่เช้าครับเวลาหมดลงแล้วครับนี่คือจับข่าวคุยเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ผมคริสปู่ทองเราสองคนลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตาวฟีกวะฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ